ิดประชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่14ธันวาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะถ้าอีกอ้างอิงจากปัจจัยจากภายนอกเนี่ยมองดูค่อนข้างที่จะซบเซาไม่ได้มีปัจจัยใหม่ในเชิงบวกเข้ามากระตุ้นนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยหลายฝ่ายอาจจะคาดหวังหรือว่าจับตาดูเรื่องของมุมมองของทางด้านเฟดแล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะแต่ว่าก็ผลปรากฏออกมาว่ายังคงไม่ได้มีอะไรใหม่ออกจากการประชุมนะคะยังคงมุ่งเน้นระบุเรื่องของการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะคะในขณะที่ตลาดก็คาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่นะคะซึ่งก็ไม่มีปรากฏออกมานะคะทำให้ตลาดค่อนข้างที่จะผิดหวังนะคะในขณะที่ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะวิตกกังวลต่อภาวะปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปอยู่มากพอสมควรนะคะซึ่งก็มองว่าจะเป็นแฟกเตอร์ในเชิงลบที่กดดันภาพรวมของตลาดต่อไปนะคะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่สืบเนื่องยาวต่อไปข้ามปีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลหลักของนักลงทุนในตอนนี้ยังคงจับตาอยู่ที่เรื่องวิกฤตหนี้ทางด้านยุโรปนะคะส่วนของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาดูการฟื้นตัวนะคะซึ่งจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยทางเฟดเองค่อนข้างมีมุมมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่ว่าก็ยอมรับว่ายังคงมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะผลกระทบสืบเนื่องก็ย่อมแน่นอนว่ามาจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปด้วยส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คิดว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะถ้ามองเรื่องของกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในช่วงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วในช่วงเดือนธันวาคมหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้ามเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเนี่ยก็อาจจะดูเงียบเหงาซบเซาลงนะคะสำหรับเรื่องของเงินทุนของต่างชาตินะคะเพราะว่าอาจจะเริ่มที่จะมีการทยอยหยุดกันนะคะส่วนของนักลงทุนต่างชาติในตอนนี้ล่าสุดก็กลับมาอยู่ทางด้านขายนะคะขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ถือทางด้านช็อตทางฝั่งอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ไม่ได้มีปัจจัยในเชิงบวกจากแรงหนุนหรือว่าแรงกระตุ้นของกระแสเงินลงทุนในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทในช่วงนี้ก็อ่อนค่าลงนะคะเช้านี้อยู่ที่ 31.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็สืบเนื่องจากการดีดตัวขึ้นมาแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นผลพวงจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยดีดกลับขึ้นมาแข็งค่านะคะก็ยังสนับสนุนเรื่องของflow ที่อาจจะยังไม่มีอะไรน่าจูงใจว่าจะให้กลับเข้ามาในตลาดในช่วงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มองว่าเป็นบวกในช่วงปลายปีแบบนี้ก็คือเรื่องของการเข้าซื้อกองทุนของกองทุนประเภท LTF IMF นะคะที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีถ้าตลาดมีการอ่อนตัวลงก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการประคับประคองการอ่อนตัวของตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะตรงนี้ทำให้เรามองว่าเซ็นเด็กน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์นะคะอย่างในวันนี้เรามองกรอบ1020ถึง1035นะคะหุ้นพลังงานเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์ในวันนี้นะคะจากการดีดตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะโดยเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ NYMEX นะคะปิดบวกขึ้นไป 2.37 เหรียญนะคะกลับมายืนเหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ได้รับแรงหนุนจากความกังวลใจเรื่องของปัญหาขัดข้องด้านอุปทานน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกองทัพอิหร่านนะคะที่คาดว่าอาจจะมีการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งก็เป็นช่องแคบขนาดใหญ่ที่มีการขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในราคาน้ำมันแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้รับประโยชน์จากการดีดตัวของราคาน้ำมันนะคะข่าวภายในของเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวชื่อหลักทรัพย์ที่จะคำนวณดัชนีต่างๆออกมาแล้วนะคะ effective ก็คือในครึ่งปีแรกของปีหน้านะคะก็ออกมาทั้ง3ดัชนีไม่ว่าจะเป็นเซ็ต50เซ็ต100นะคะแล้วก็เซ็ต high dividend ด้วยนะคะหุ้นที่ปรับออกแล้วปรับเข้าเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการเก็งกำไรอยู่บ้างนะคะก็ตามรายชื่อเนี่ยมีรายละเอียด อยู่ในส่วนของพื้นฐานนะคะก็เข้าไปพิจารณาดูกันได้นะคะในแง่ของพอร์ตการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คงเน้นเรื่องของการเทรด อย่างระมัดระวังนะคะก็อยู่ในสายของการขึ้นขายลงซื้อแล้วเราก็จำกัดพอร์ตอยู่ที่ 50% นะคะในแง่ของพอร์ตที่ให้ถือต่อนะคะสมมุติ Advanced Technology TUF CKC แล้วก็ GFPT นะคะถือต่อไว้ทั้งหมด4ตัวนะคะหุ้นที่ปรับเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มในวันนี้ก็คือตัวปตท.สผ.นะคะมองเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันโดยตรงนะคะก็บนราคาพื้นฐานเนี่ยมองที่214บาทนะคะอย่างไรก็ตามในระยะสั้นเนี่ย
กรอบการเทรดเนี่ยก็น่าจะอยู่ระหว่างแนวต้านที่172ถึง174บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 168.5 ถึง 167.5 จุดคัทลอสกำหนดที่167บาทค่ะที่ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ